อะไรนะครับน้ำแก้วมังกรปั่นค่ะแก้วมังกรจริงๆเหรอไม่ผสมอะไรเลยเหรอผสมค่ะทำไมมันแก้วมังกรค่ะมันแก้วมังกรสีแดงไงคะมันเหมือนนมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลองชิมดูก่อนค่ะเราถึงจะสีมันออกม่วงครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไฮต่างนะครับผมได้น้ำแก้วมังกรปั่นไอ้น้ำแก้วมังกรปั่นนี่นะครับผู้ใหญ่ยังไม่ชิมคือกินได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ไหมคือผมจะบอกว่ามันมีส่วนความคล้ายยาคูมากนั่นไงทีแรกบอกแก้วมังกรปั่นอย่างเดียวไม่ผสมแต่นี้แก้วมังกรสมูทตี้พอบอกว่าเหมือนยาคูปุ๊บมีนมเปรี้ยวทันทีเลยโอ้โหนี่นะครับสุดยอดถ้าอยากชิมว่ารสมันเป็นยังไงต้องมาครับที่ไฮตากนะบ้านไฮตากอำเภอภูเรือนะตอนนี้เราก็จะมาดูเด็กๆวาดหน้ากากผีน้ำเต้าน้ำผีบุ๋งน้ำเต้าเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของที่นี่ครับเขาก็จะสอนให้เด็กๆวาดน้ำเต้ากันไหนเด้อให้ใครใส่ทำไมตะกิ่งมาใส่มะเอาใส่เลยเขียนแล้วคะ